มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแม่แตงโมแจ้งความวอนตำรวจช่วยหาสาเหตุลูกสาวพลัดตกเรือกรณีที่แตงโมนิดาพัชรวีรพงศ์ดาราและนักแสดงชื่อดังนะคะได้พลัดตกจากเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาในช่วงใต้สะพานพระราม7ท่าเรือพิบูลสงครามเมื่อเวลา 23:30 นของวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยหลายชีวิตรวมถึงนักประดาน้ำร่วมกันลงพื้นที่ค้นหานักแสดงสาวตั้งแต่ช่วงกลางดึกจนถึงช่วงเช้าวันนี้แต่ยังไม่พบนะคะตามที่เสนอข่าวไปก่อนหน้านั้นค่ะเมื่อเวลา 6:00 นของวันที่25กุมภาพันธ์65ที่สภ.เมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีนางพนิตาสิริประยุทธ์โยธินอายุ62ปีเป็นคุณแม่ของแตงโมนิดาพัชรวีรพงศ์ดาราสาวนะคะชื่อดังชาวกทม.เดินทางมาแจ้งความกับร้อยตำรวจเอกสุวัฒน์เสน่หารองสว.สอบสวนสภ.เมืองนนทบุรีระบุนะคะว่าเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์65เวลาประมาณ18:00 นนางสาวพัทรธิดาพัชรวีรพงศ์หรือว่าแตงโมเดินทางไปนั่งเรือเที่ยวกับเพื่อนจำนวนหลายคนในแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะต่อมาได้รับแจ้งจากเพื่อนของนางสาวพัทรธิดาบอกว่าลูกสาวของตนเองตกจากเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วจมหายไปปัจจุบันยังไม่พบตัวโดยไม่ทราบสาเหตุของการพลัดตกจากเรือจึงมาแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้สืบสวนสอบสวนตามตัวนางสาวพัทรธิดาและหาสาเหตุในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ค่ะจนกระทั่งบัดนี้ 6:00 นผู้จัดการของนางสาวพัทรธิดาหรือคุณกติกนะคะไม่ทราบชื่อจริงยังไม่ได้ติดต่อมาหาหรือแจ้งข่าวให้ผู้แจ้งซึ่งเป็นแม่ได้ทราบแต่อย่างใดค่ะต่อมา 11:30 นพ.ต.อ.จาตุรนอนุรักษ์บัณฑิตผู้กำกับสภ.เมืองนนทบุรีกล่าวว่าขณะนี้ได้รับการประสานจากเพื่อนของแตงโมทั้ง5คนที่นั่งอยู่ในเรือลำเดียวกันนะคะโดยเรือลำดังกล่าวโดยสารไปทั้งหมด6คนรวมทั้งแตงโมด้วยบอกว่าช่วงบ่ายจะเข้ามาให้ปากคำค่ะเบื้องต้นจากการตรวจสอบแตงโมน่าจะพลัดตกเรือลงไปเองโดยเบื้องต้นทราบจากที่ผู้เห็นเหตุการณ์และพูดต่อกันมาว่าแตงโมไปนั่งท้ายเรือทำธุระส่วนตัวที่ท้ายเรือและตกลงไปพันตำรวจเอกจาตุรนกล่าวนะคะว่าขณะนี้ทางแม่ของแตงโมเข้ามาแจ้งความเอาไว้เป็นหลักฐานว่าลูกสาวสูญหายไปในแม่น้ำเจ้าพระยาให้ตำรวจช่วยค้นหาและตรวจสอบให้ชัดเจนโดยเบื้องต้นยังไม่ได้รับเป็นคดีเนื่องจากยังไม่พบศพนะคะเมื่อพบศพแล้วก็จะรับเป็นคดีต่อไปในเบื้องต้นถ้าพบแล้วถึงแม้จะเป็นในเขตกรุงเทพสภ.เมืองนนทบุรีก็จะรับเป็นคดีเพราะทราบจุดตกชัดเจนว่าตกในเขตพื้นที่เมืองนนทบุรีค่ะส่วนผู้ขับเรือดังกล่าวมีใบอนุญาตท้ายเรือหรือไม่ขณะนี้ยังไม่ทราบส่วนเรือทราบอู่จอดแล้วว่าอยู่ฝั่งตรงข้ามท่าน้ำนนทบุรีในเขตพื้นที่สภ.บางสีเมืองซึ่งขณะนี้ให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบแต่ยังไม่ทราบว่าเรือดังกล่าวจอดอยู่ตรงนั้นหรือไม่และมีสภาพเรือเป็นอย่างไรบ้างส่วนประเด็นการสอบสวนบุคคลที่อยู่ในเรือทั้งหมดก็จะสอบรายละเอียดเหตุการณ์ทั้งหมดว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรขณะเกิดเหตุและใครเป็นคนขับและสอบทั้งหมดว่าใครทำอะไรอย่างไรในเรือมีการดื่มกินกันหรือไม่ส่วนเรือก็ยังคงไม่ทราบว่าเป็นของใครแต่เบื้องต้นทราบว่าเป็นกลุ่มเพื่อนกันไม่ได้ว่าจ้างเรือใครมาทางทีมงานเองขอให้คุณแตงโมปลอดภัยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ